จ้าหน้าที่ในจังหวัดมุกดาหารได้สนที่กำลังหลายฝ่ายนะคะยึดรถบรรทุก10ล้อขนไม้ประดู่แปรรูปมูลค่า5ล้านบาทค่ะไม้ประดู่แปรรูป235ท่อนมูลค่า5ล้านบาทเป็นของกลางที่ทางเจ้าหน้าที่ในจังหวัดมุกดาหารยึดได้หลังได้รับรายงานว่าจะมีการลักลอบขนไม้ผิดกฎหมายโดยใช้รถบรรทุก10ล้อที่ถนนมุกดาหารคำชะอีอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจึงสนที่กำลังไปที่ถนนสายดังกล่าวกระทั่งพบรถบรรทุก10ล้อยี่ห้ออีซูซูสีฟ้าส้มหมายเลขทะเบียน 70-0067 หนองบัวลำพูจึงขอตรวจค้นและจับกุมนายสมชายอินทรประเสริฐอายุ24ปีคนขับนายสมชายให้การว่ารับค่าจ้างขับรถไปส่งไม้ให้กับนายทุนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ค่าจ้าง 10,000 บาทจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดรถบรรทุก10ล้อพร้อมไม้ประดู่แปรรูปทั้งหมดพร้อมกับคนขับรถโดยส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป